ความศรัทธาเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาคิดว่าเจ้าพูดดังหลายก็คงได้กล่าวก็คงได้ว่าเวลาไปวัดครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเวลาเตดเดศนาธรรมนะก็ดีจะต้องกล่าวนโมตัสสะไว้พระแล้วนะพอไว้พระแล้วก็ต้องสมาทานศีลนะพอสมาทานศีลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้า ก็ว,ว่านโมตสะเือสัทธากล่าวก่อนก่อนที่จะสมาทานศิลนแล้วพฮดถึงคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ยยายมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นยายมสัทธานะเป็นผู้ที่โชคดีมหาศาลแล้วะวะ่ตาส่งสารนี่เงาไก่กันดันอย่างที่บอกสารน้อยสารใหญ่ที่เกิดมาเนี่ยประแน่ว่าจะตัวนายพ่องมีบรารมีมาเท่ากันบางคน เกิดมาเป็นสันเดลฉา,านเนี่ยแต่จากก่อนเกิดสังสมมาดีได้มาเป็นจ้างเป็นต้นเนี่ยอย่างที่เคยอู้ฟังเป็นจ้างนาราคิลีเป็นต้นเนี่ยจ้างนาราคิลีนี่จะมาทำร้ายพระพุทธองค์ลองคืนพอแต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ก็บอกเออเป็นสันเดลฉา,านนี่ยากลำบากแล้วนาราคิรีเอ้ยนี่ลองคืนพอแล้วสัทธา เพิ่นบอกฮู้เนี่ยเป็นสร้าเดละฉันนี่มันลำบากสาัทธาระเ,เมินเป็นมนุษย์สมบัติเอาได้มนุษย์สมบัตินี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสาหรับชีวิตของแต่และชีวิตไ่ใช่ได้มาง่ายๆแม้เราจะทุกข์ยากลาบากจะได้แต่เมื่อเขาได้อรตามาเป็นมนุษย์นี่เป็นบุญอย่างยิ่งแล้วเป็นบุญอย่างมหาศาลแล้วถ้าเป็น สัตว์เดรัจฉานบางตัวก็อู้บ่ได้นะสัตว์เดรัจฉานนี่จะอู้บ่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานจะบอกหูจักธรรมะของพระพุทธองค์เท่าใดคือบอกหูนะบ่มีโอกาสตจสรู้ได้บ่มีโอกาสที่จะหูธรรมะของพระพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยยมศมสทธาสาธุชนทงผู้ฟังถ้าเข้าใจธรรมะของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐจ้ใดถ้าคำธรรมจะตัวมากก็ประเสริฐอย่างยิ่ง ย่างยิ่งยันไหนเพราะประเสริฐแล้วจะหูดีหูชั่วจะหูว่าอันไหนดีอันไหนบด่ดีอันไหนควรทำอันไหนบอกควรทำเส้นตังไหนที่จะต้องเตียวไปตังหน้าที่จะประเสริฐเลือดล้ําที่จะไปหือพ้นทุกเพราะในโลกนี้ระง,งมกับความทุกข์ทั้งนั้นใครเกิดมานี้บอมีทุกข์นะ่ยบ่มีสัทธาเพราะว่าจะ,จะอยู่ในสัทธาน้าไหนมีความทุกข์ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นนี่คือประเสริฐการเป็นมนุษย์แล้วการได้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะสามารถจะนําปาตรตกเก้าวข้ามวัฏจัสงสารได้การเวียนไหวไตเกิดที่มันลาบากยากลน้นพอที่เราเป็นมนุษย์ตังวันนี้สัตยาบางคนก็มีกินมีใจเหลือเฟือแต่บ่มีโอกาสไหวพระสวดมนต์ก็มีบ่บมีโอกาสกราบไหวพระรัตนตรัยก็มีนะสัตยาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคน เกิดมาในโลกนี้นะอ,อยู่ดีมีสุขด้วยบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาแต่ไทยแต่น่าเสียดายบ่มีโอกาสได้มากราบไหว้ปูจาพระรัตนตรยัยเพิ่นก็บิขึ้นว่าบ่ใจเกี่ยวกับบุญกุศลเกี่ยวกับความสาม,มารถของตัเก่าอันนี้ความคิดคนก็มีหลายระดับหลายอย่างขึ้นพอแล้วเคยปาคนหลายคนท่านอาจารย์แต่ละคนถ้ามผมบัยานเนี่ย ถ้าผมมาทำมหากินเนี่ยผมบ่มีถึงขนาดนี้อันนี้มีคนเคยสนทนาทำขันถึงวันนี้คงบ่ใจเกี่ยวกับบุญเกินไปบ่ใจเคยบังเอิญจนหมดใจเกี่ยวกับบุญกุศลมาจากผมนี่ต้องทำมหากินถึงวันนี้ผมต้องขยนันเปิ้นบอกอุกานาวันานั้นมาเล่าสะาฟังเนี่ยธรรมะที่มาเล่าอุกาอูจากันฟัง ว่าผมนี่ต้องตื่นแต่เช้าต้องลุกขึ้นมาทำอาหากินแล้วสอนลูกกู้คนนะว่าต้องทําแบบนี้เนอะลูกต้องแบบนี้เนอะต้องสร้างแบบนี้เนอะเวลาแทบจะบ่มีเลยผมนะต้องทำอาหากินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความสามารถนี่ต้องเป็นเลิกท่านอาจารย์ความสามารถต้องเป็นเลิศนี่บางทีถ้าจะรอบุญกุศลนั่นนะ่ะบม่มีทางแหละท่านอาจารย์เนี่ยมีความเข้าใจแบบนะั้นยมคนนี้ น่ามีความเข้าใจแบบนั้นถ้ารอบุญกุศลจะ,ะได้กี่อาญาท่านอาจารย์เปิ้ว่าเปิ้อู้กันนะเนี่ยศรัทธาฟังไว้เนอกคำคืนวันนี้แต่เนื่องขึ้นในระหว่างการสนทนาธรรมกันก็ญาโยมศรัทธาที่เปิ้ลมาใครมาอู้มา,าจา้าใครอู้จาก,กันว่ายมแน่ใจากาว่ายมนะจะรอบุญกุศลให้หมอมาสะเตือ้อและโยมมาเคยคลด้กกาว่าที่โยมมีความขยนัน ที่ยมตื่นเช้าที่โยมมีความหู้ได้สอนลูกเต้าต้องทำมากินที่ยมพอมีอันจะก,กินตึงวันเนี้ยยมอาจจะมาขึ้นดวงมา,าใจ่บุญต่อกเก่ายมอาจจะมาเข้าใจแม้แต่ผมเข้าใจว่าต้องความขยนันแต่ยมหูก่อวว่าคนในโลกนี้ที่ขยันปเปแล้มีความขยันปเปแล้สุดเบี่ยงตื่นแต่เช้าก็ยมก็มีบันทีแต่พยายามตลอดเวลามาได้ยุดยัง้งลองศึกษาพอเนอะบอกเปิน้น ว่าคนในโลกเนี้ยที่ขยันเหมือนก็นยมก็มีเหมือนกันแต่เป็นจะได้เพื่นอนยังทุกอยู่เป็นจะได้เพื่อนม่าได้ประกอบกิจการอย่างยมนี้พ่อมาจากสายเหตุอันญังยมเคยกืน้นพ้องคอมีคนนักใครล่ําใครโรยใครเป็นสะโควยเศษฐีใครมั่งใครมีใครอยู่ดีมีสุขใครมีพร้อมทุกอย่างในปัจจัยตังสี่ทังห้าในโลกที่มนุษย์ต้องการเพื่อนก็นต้องการอย่างยมเหมือนกันนะแต่เพื่อนบอมีโอกาส ทำว่าเปื้อนขยันก็เปื้อนขขยันเป็นจะได้เปื้อนขยันแล้วเพื่อนยังหมดบะลอยเป็นจะได้เพื่อนขยันแล้วเปื้อนยังหมดมีอย่างยมนะบางคนเนี่ยไปแง่ให้ยเง่สวนอ่าไปบกต้มบกนาหับจังถึงวันน่ะแทบบดได้ยุดธบดได้ยังเหือโตเป็นบังุัเท่าใดเท่าดีถ้าเก็บเหือเปื้อนไว้ก็คงจะไหลปิ๊บคงจะเป็นแม่น้ําเลยนะไหลพบไหลจ้าที่ท่องเที่ยววัดตาสงสารนี้กับเพื่อนยางข้านะ ย่ยมศรัทธาลองคืดพอโยมคนนี้ก็เลยเอเพุ่นกับคืดอย่างโยมที่ที่มีอยู่ดีมีห้างสอนลูกหลานแล้วตื่นแต่เช้าทำาาหากินที่โยมพอมีอันจะกินโยมอาจจะบัขึ้นเราบัใใ่บุญตรงกลางเพราะความขยนันแต่คนขยันปะเละที่พุ่นบอกมีโอกาสนะพุ่นบอกได้ล่าได้ลอยพุ่นขยนันเพราะว่าปัญญาพิ่นบอกเพียงพอที่จะมาทําอย่างยมนี้ ถึงบางคนปัญญามีคิดก็ไปบัได้บางคนประกอบกิจการบางคนก็ลองลงทุนเรื่องนั้นก็ยังไปบัรลอดเถืะอขาดทุนแถมลงทุนไปทํามหากินเรื่องนั้นก็ยังบัได้เถืะอทมามหากินเรื่องนั้นก็ยังบัได้คคเตืะอบ,บ,บางคนเคยเป็นข้าราชการก็บัได้บางคนเนี่ยเคยเรียนหนังสือจบถึงปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกวิชาแขนงที่ตวก่อได้ศึกษาเฮียนหูซึ่งต้องใช้ เงินนี่เสี่ยงไปเป็นหมืน่นเป็นแสนลายแสนด้วยกันบางทีเป็นล้านก็จะจบมาได้แต่อาชีพหรือว่าวิชาหรือว่าตกเก่าใตเฮียนเหล่านั้นบางทีแทบไ่ได้ใจก็มีปิ๊กมาดํเนินวิถีชีวิตยอย่างอื่นทําให้พอมีอันจะกินก็มีแต่วิชาที่เฮียนเหล่านั้นก็บม่ได้มาใจาก็มีประะที่เกยพบปะมีพ่อมาจากสาเหตุอันยังลองขึ้นพอเนาะอย่าโยมศรัทธาลองขึ้นไปตัวเองเนาะอู้ฮือศรัทธาฟัง บางคนพ่อแม่ต้องการให้ลูกคนนี้เป็นหมอเป็นพยาบาลพ่องเป็นข้าราชการเป็นทหารตำรวจเป็นข้าราชการแบบนั้นแบบนี้ต้องทําแบบนั้นแบบนี้ศรัทธาลองขึ้นพอแล้วแล้วในที่สุดข,ข่าวเ่าหน้าน,นะเป็นจะได้พ่องพ่อแม่เหล่านั้นก็พิหวังไปต,ต,ตามๆกันก็มีได้ส่งความประสงค์ก็มีดังที่ต้องการเนี่ยศัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังขึ้นพ แล้วลูกแต่ละคนออกมาเนะี่ยพ่อแม่ต้องการแบบนั้นแบบนี้มดนะมันเติงก็ับปเป็นดังใจนะบางคนก็นมาเป็นคนดีบางคนกลมาเป็นคนหายรัทาลองขึ้นเพาะเนี่ยมันต่างกันแบบนั้นบางคนทั้งที่พ่อแม่มีสตุ้งสตางมีสะสมวัตดพอมีอันจะกินอยู่ฐานหน้าที่บลรมีากแต่ปรากฏว่ายังทุกอยู่เพราะมาได้ดังใจ อันอย่างที่บ่ได้ดังใจคือลูกบ่ได้ดังใจต้องการให้ลูกเป็นอย่างหนึ่งลูกก็ไปเป็นอย่างหนึ่งมียมเคยโทรมาหลายเรื่องหลายเร่าบางคนลูกเป็นแบบนี้แม่ห้าบบ่ได้พ่นบอกมียมจางภาคใต้่นโทรขึ้นมาจังหวัดภูเก็ต่นเกิดขึ้นมาที่วัดพุทธศิครีหลายปีก่อนพุนละเจ็ดแปดปีก่อนเลยโทรมาถามโอโยมอยาทุกข์ใจบอก เต้องไปทุกจ่าเป็นเรื่องของกรรมพ่อแม่ทุกคนต้องขานแบบที่ตัวก้าวต้องการน,นั่นแหละแต่ทําจะได้ได้ลูกเขาต้องเปลี่ยนแบบนั้นเป็นลูกเกิดมาเป็นคนแบบนี้แต่คิดใจกลายเป็นคนทำอย่างหนึ่งเปิบอกอันที่ภากตายตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ลูกเปิ้ลกับยังอยู่ที่หลังมาเปิ้ลกับไปปฏิบัติธรรมเปิ้ลกับทำใจได้ เพื่อนก็เข้าใจว่าเออความเป็นไปของรหัสกรรมเป็นพ่อกรรมแท้ๆเข้าใจท่านอาจารย์ว่าข้าเจ้าเข้าใจแล้วนะว่าเออเนี่ยเล้วก็ทาใจได้เพราะว่ายมทาใจได้ก็ดีแล้วถ้าโยมเข้าใจลูกและเข้าใจเรื่องของกรรมยมก็จะบ่เป็นทุกข์ลูกก็บ่ใจบ่เดือดร้อนลูกนั้นถือว่าดียอมห่วงจ่กคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็นับว่าโชคดีถ้าลูกคนนี้บ่ห่วงจ่กคุณพ่อคุณแม่อย่างยมเนี่ยยมจะลําบากก็ เพื่นว่าลําบากแต่เพื่นบอกเป็นดังใจอย่างที่พ่อแม่ต้องการแต่ลูกนั้นปรนก็ทำมาอย่างหนึ่งแต่ก็หูคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ดนยังดีอยู่ในศาสนาแต่ลูกบางคนมาทวงหนี้บางคนมาใจหนี้สามีภรรยาผัวเมียกันที่มาเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเพราะสร้างกรรมมาร่วมกันแต่เจ้าก่อนปันหลังวันที่จะร่วมบุญกุศลมาด้วยการเกิดมามาพบมาปากันทุกอย่างมาใจเหตุบังเอิญ แล้วมาอยู่กันบ่หมนก็ต้องจากกันไปก็มีเพราะกรรมมันเสี่ยงแล้วันเทีบันทีลูกเจ้าลันเลนเนี่ยมาเกิดมาอายุเท้าตายจากพ่อแม่ไปเสียเพราะว่ากรรมที่เป็นหนี้ซึ่งกันและกันกระจบอ่ต้องไปก่อนมาดีน้ําตาก็ต้องร่วงเป็นธรรมดาเพราะความยึดมั่นถือมั่น่าเป็นลูกของเราเป็นแท้พ่อแม่หัวอกของ พ่อแม่น่ที่สุดแล้วแล้วเ,เรื่องลูกที่เกิดมาบบเป็นดังใจก็เลยบอกว่าเออลูกถ้ามาทวงนี่นะสธายพอทวงนี่จบแล้วก็เอาละบางคนลูกมาใจนี่เนี่ยโอ้ยูยู่ถ้อยฟังกรรมช่วยเหลือพ่อแม่ดีแต่เนะนี่ยัยงเคยอู้หลายครั้งต่างสถานีนี้อยู่ถ้อยฟังกรรมจึง่งอกบานใจของพ่อแม่ เอออยู่ได้บะมวนสักรรนะก็ต้องเสียชีวิตลงไปก่อนด้วยกรรมที่จะเสี่ยงแล้วกับพ่อแม่หรือว่าใจกรรมใจนี่หมดแล้ว